สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตอนนี้มีแต่คนห่วงใยแล้วก็รักษาสุขภาพหนึ่งในจำนวนที่หลายคนกำลังสนใจนั่นก็คืออาหารประเภทคีโตวันนี้เราจะทำเต้าหวยนพก้าวคีโตครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คืออัลมอนด์มีเปลือกจัดการแช่น้ำร้อนซะก่อน 3-4 ชั่วโมงลอกเอาเปลือกออกนักเลงคีโตรับประทานได้นะครับอัมพวากะทิแท้ 100%บดผสมจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาละครับเรากรองเอากากออกนะครับการกรองจะต้องนำเอากากของอัลมอนด์ออกให้หมดให้มั่นใจก็ผ้าขาวบางอีก2ชั้นนะคุณผู้ชมข้นเป็นครีมเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนะความเข้มข้นที่ได้คุณผู้ชมดูสิรอจนกระทั่งเหลือแต่กากนะครับกะทิกับอัลมอนด์ที่เราบดและกรองเรียบร้อยผงวุ้นตรานางเงือกคนผสมจนกระทั่งวุ้นละลายเข้ากันดีนะครับและส่วนผสมเดือดพอยกลงเราคนส่วนผสมให้คลายความร้อนพอได้ลักษณะอุ่นๆแบบนี้เราก็จะใส่นี่ครับคุณผู้ชมน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเอาละถ้าส่วนผสมเข้ากันดีเราอยากให้เต้าหวยของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นมาเลเซียแช่น้ำจนกระทั่งนุ่มพักไว้สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวมาเลเซียจะเข้ากันดีกับส่วนผสมของกะทิเดี๋ยวเรามาหยอดชั้นที่2กันนะครับพอนำออกมาจากตู้เย็นเห็นไหมมาเลเซียจะพองเสร็จแล้วก็ไม่ไหลเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็จะหยอดส่วนของเต้าหวยทับหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ขาวสนิทนะคุณผู้ชมแช่เย็นในระหว่างนี้เรามาทำส่วนที่เป็นวุ้นนพก้าวกันนะครับเราใช้น้ำนะครับน้ำใสๆสะอาดๆนี่แหละผงวุ้นตรานางเงือกต้มจนกระทั่งน้ำเดือดและผงวุ้นละลายดีนะครับผงวุ้นของเราก็ละลายดีแล้วนะครับปิดเตาคนไปสักครู่หนึ่งพอคลายความร้อนเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วเราต้องแบ่งเป็นสีๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำ5สีเริ่มต้นด้วยสีเขียวก่อนนะประเดี๋ยวจะนำวุ้นที่เราผสมสีเรียบร้อยหยอดลงพิมพ์นพก้าวนะครับเป็นพิมพ์เล็กๆส่งรูปเพชรเสร็จแล้วก็หยอดลงไปในนี้เอาละค่ะไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวมาแต่งหน้าเต้าหวยนะคะเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมยังไม่เสร็จค่ะคุณผู้ชมแค่ยังสนุกอยู่ดอกไม้ริมรั้วปราศจากยาฆ่าแมลงน
คุณผู้ชมตายเท่าไหร่ก็ซื้ออ่ะเต้าหวยนพก้าวคีโตรับประทานเต้าหวยเสร็จแล้วช่วงหน้าก็มีของอร่อยคุณผู้ชมครับเค้กส้มอัลมอนด์จากอาจารย์เมย์และน้องนานานะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเรา2คนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นนมต้องหมั่นคนตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นหนอนก้นและไหม้ได้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงโกโก้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสด UHT คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันตักคัสตาร์ดช็อกโกแลตลงในแก้วเสิร์ฟสลับกับวุ้นช็อกโกแลตให้ได้ประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูครีมมี่ช็อกโกแลตพุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูชาแอปเปิ้ลอัญชันมาฝากค่ะใส่แอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วจากนั้นใส่ชาอัญชันและน้ำมะนาวตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลแกะสลักรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้